ดีครับเพื่อนๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปด้วยกันไปได้ไกลทิ้งไลน์ go together วันนี้น้องทันใจจะพาเพื่อนๆไปเยือนร้านดีร้านเด็ดกันที่เทศบาลนครนนทบุรีจะมีร้านไหนบ้างตามน้องทันใจมาเลยครับมาที่ร้านแรกกันเลยกับร้าน Little Caroline Cafe ตั้งอยู่บริเวณแยก Caroline ห่างจากสถานี Caroline เพียง200เมตรที่ร้านจำหน่ายทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่เด็ดอยู่ที่อาหารรสชาติกลมกล่อมและน้ำมะม่วงเบาปั่นที่ทานแล้วสดชื่นมากแถมที่ร้านยังใจดีแจกข้าวกล่องให้ผู้ที่มีรายได้น้อยผู้พิการกันอย่างฟรีๆเลยนะครับอาหารก็อร่อยบรรยากาศดีและยังใจบุญแบบนี้น้องทันใจยกนิ้วให้เลยครับผมเบอร์โทร02-591-9199 098-248-6880 086-390-6021นะคะ Facebook นะคะชื่อเดียวกับร้านเลยนะคะ Little Caroline Cafe นะคะส่วนเว็บไซต์ littlecarolinecafe.business.site นะคะเรามาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เล็กอยู่ใกล้กับสถานีสามัคคีแค่150เมตรเองครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่คุณภาพและปริมาณไม่ได้เล็กตามชื่ออร่อยและไม่แพงบริการดีมากครับน้ำซุปอร่อยสมคำล่ำลือน้องทันใจอยากให้เพื่อนๆไปลองชิมกันครับร้านหาง่ายอยู่ติดถนนน้องทันใจแนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเดินทางมาจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเรือเมล็ดตั้งอยู่ถนนติวานนท์ใกล้ปากซอย54ค่ะเบอร์โทร0818944689ค่ะและมาต่อกันที่บริษัทติวานนท์ปริ้นท์เซ็นเตอร์จำกัดอยู่ห่างสถานีสนามบินน้ำ700เมตรเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทำป้ายไฟอลูมิเนียมสติกเกอร์ป้ายโฆษณาลองมาปรึกษาพี่ๆที่ร้านนี้ได้เลยครับรับรองว่าจะได้รับการบริการและคำแนะนำดีๆจากพี่ๆที่ร้านแถมสินค้ามีมาตรฐานมั่นใจได้เลยครับ02นะครับ951-2531ถึง2นะครับ02-951-2728นะครับ Facebook นะครับติวานนท์ปริ้นท์เซ็นเตอร์นะครับLINE ติวานนท์นะครับเว็บไซต์นะครับ www.ติวานนท์ปริ้นท์.com นะครับและครั้งหน้าน้องทันใจจะพาเพื่อนๆไปเยือนร้านไหนใกล้กับสถานีอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและหากเพื่อนๆมีร้านดีร้านเด็ดในดวงใจที่อยู่ในแนวเส้นทางของโครงการรถไฟสายสีชมพูของเราก็คอมเมนต์แนะนำน้องทันใจมาได้เลยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากรฟม.รถไฟฟ้าสายสีชมพูไปด้วยกันไปได้ไกลพิ้งไลน์ go together